อยู่แล้วเอาเต็มหน้ากระดาษก็แล้วกันนะเอาหนึ่งเดียวมาก่อนคือตอนนี้เคยแม่อธิบายเบื้องหลังไม่เอาบอกความต้องการมาเลยตอนนี้ฟังในร่างกายตัวเองต้องรู้แล้วว่าแต่เช้ามาถึงเย็นตรงไหนที่มันหนักหนึ่งสองสกัดเนาะตรงนี้ที่เป็นไม่พูดประมวลก่อนขอโทษค่ะอย่าเพิ่งหลุดมาเร็วจนเกินไปร่างกายเราเป็นของเจ้าของร่างกายมานานนักหนาเนาะเราก็ต้องรู้ว่ามันเป็นอะไรตรงนี้อะไรก็ตามทีเนาะเวลาไปหาหมอเขาบอกว่าเป็นนั่นเป็นนี่ค่ะแล้วก็เยียวยาตามที่เขาว่ามาค่ะดีไม่ดีไม่รู้ค่ะเพียงนี้คือไม่ต้องวิจารณ์ค่ะที่มันหลงเหลืออยู่ในเวลานี้ร่างกายอะไรบ้างที่รู้ว่ามันไม่ดีสุดหนึ่งเดียวก่อนปึ๊บขาเนี่ยขาตรงนี้นะต้องหายแล้วนะก่อนแล้วก็ไม่แล้วก็บอกว่าหนึ่งเดียวถึงเดียวหนึ่งเดียวก็นี่ก็พอแล้วก็มันมีสองนะค่ะโอเคไหมมันเด็ดขาดให้เป็นคนเด็ดขาดเอาหนึ่งเดียวนะตัวรองขานะเอวถึงล้ามาถึงเอวด้วยครับโอเคตรงนี้นะละพออย่าเรียกก็เดี๋ยวมันจะไม่จบให้มันเด่นชัดไปสักหนึ่งอย่างไอ้เรื่องนี้มันเรื่องขี้ผอยพ่อไอ้ตัวหนักเนี่ยเอาไม่ได้ก่อนโอเคนะให้ใจยาเอกสารเราประเมินใช่ไหมครับมีไม่ต้องยังไม่ได้รวมเกี่ยวสังเกตเราวัดกันที่ความรู้สึกความเจ็บปวดคือความรู้สึกอะไรนี่มันวัดที่ความรู้สึกใบไม้มือไหวไหมครับตอบครับไหวค่ะต้องตอบแล้วครับต้องตอบเพราะเราไปด้วยความรู้สึกจริงเราไม่ได้บอกว่าหายไม่หายไหวไหมครับไหวค่ะไหวเนาะค่ะไหวนะค่ะโปรดสังเกตเข่าเอวจะหายนะครับ3 2ครับทีนี้อึ๊บมีอีกไหมครับขยับไปเองไหมแต่มันต้องปวดเอวอยู่ตรงนี้มีอีกไหมตอบว่ามีคือมีมีค่ะมีนะมันจะได้ปรับให้ถูกตอบให้ตรงคำถามนะครับผมจะเป็นคนอย่างนั้นตอบให้ตรงคำถามจะง่ายเยอะเพราะว่ามันควบคุมด้วยความเข้าใจโทษครับไหวไหมครับตอบไหวค่ะไหวตอบให้เร็วเพราะความรู้สึกไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคำนวณด้วยทีหนึ่งไหวนะครับไหวค่ะดูซิหมดไหมไม่หมดยังอีกต้องได้นะ3 2ขยับเองดูซิก่อนขยับก่อนที่ลงมาจากปากขยับก่อนจะพูดขออนุญาตครับคุณลุงไปเดินเช็คครับไปเดินเช็คอันนี้ไปคุณน้าประเมินครับเดินเช็คเลยครับเดินรอบเลยน้องก็ประเมินครับน้องไม่รู้เล่าเลยฮะเดินไปเช็คกันครับมีไหมอะไรนะมือก็ค่อยดีขึ้นนั่นแหละใช่เป็นไง
เท่าเดิมเดิมน้อยกว่าเดิมเดิมน้อยกว่าเดิมวิ่งไงไม่ตรงนี้ไม่ค่อยปวดเท่าไหร่นะคะแต่ไม่ค่อยปวดเท่าไหร่ก็แปลว่าแต่อย่าแต่อย่าแต่มันจะอีกสเต็ปหนึ่งไม่ปวดเท่าไหร่ก็แปลว่านั้นพอใจใช่ไหมแล้วต่อไปคืออะไรต่อจะช่วยเนี่ยค่ะคำว่าแต่มันเป็นข้อแม้ไม่อยากให้ใช้แต่มันทำอะไรไม่จบใช่ไหมโอเคไหมโอเคไม่อยากใช่ไหมครับอย่างเงี้ยกับชีวิตประจำวันนะโอเคนะรู้จักกับลุงหมอคนรู้จักแต่ละคำไม่ด้วยรวมจะหายกันเท่าไหร่มันทีละอย่างเจ็บรีบบอกก็ต้องเจ็บก็ต้องมันวัดเป็นที่เจ็บให้บอกไม่ให้ทนมันไม่ใช่หมอนวดใช่ไหมเจ็บเราไปง่ายไปแบบเข้าใจไม่ใช่ไปแบบทรมานใช่ไหมไปแบบทำความเข้าใจไปพร้อมกันอ่อนตัวตามผมรวมจะคลายออกจะคลายออกแค่น้อยสองวันว่ายน้ำว่ายบกโทษครับไปแล้วครับไปไหมครับตอบไหวค่ะไหวไปนั่นสิรู้ให้ทันแดนนี่ก็เลือกขออยากไปดูสิใช่ไหมอยากเลยใช่ไหมเป็นงงเงี้ยจะต้องไปต่อจะได้ไม่ช้าอีกเลยเดินตัดใจลดมาแค่สักกี่เปอร์เซ็นต์ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เรียนสบายตัวไหมพอใจหรือไม่ต้องประเมินยังให้เป็นทุกอย่างมัน 100% ไม่ได้หรอกถ้าได้ก็ดีแต่มันไม่ได้หรอกถ้าได้ก็ดีความคิดสองขยักทำดีที่สุดได้เท่านั้นเหมือนกัน 100% ไม่ได้หรอกถ้าได้พอดีนะเข้าใจมั้ยมันถึงจะมีหาค่าเฉลี่ยได้คนเป็นไงยังเท่าเดิมเท่าเดิมเหมือนเดิมเหมือนยังเท่าเดิมดีขึ้นมั้ยเท่าเดิมเท่าเดิมนะไม่ดีขึ้นนะโอเคพูดมาครับเท่าเดิมอ่ะเออก็เท่าได้นะแชร์พูดมาก็มันก็จะหาจุดช่วยกันได้ช่วยกันได้เด็กเล็กนี่โทษครับไหวไหมครับไหวค่ะช่วยกันหาวิธีช่วยกันอย่าสงสัยผมนะผมมาช่วยสงสัยผู้ให้ผู้รับพิจารณาอย่าสงสัยศักยภาพของผู้ให้ไปไงครับดีขึ้นใช้ได้ไหมหลบนะไอ้ตัวปัญหาเนี่ยมันหลบเอาตัวปัญหาเนี่ยมันหลบหลบนะเท่าเดิมน้อยกว่าเดิมเท่าเดิมไหมหนูเท่าเดิมมันไม่ดีขึ้นเฉยๆไอ้เราจะผ่านอะไรแต่เขาโอเคนะไม่หลุดเลยพูดถูกไหมเนี่ยถูกค่ะถูกเออถูกนะแล้วค่อยโยกเล่นๆเมื่อถูกหรอพูดครับปึ๊บก็ไม่ฉุดครับ
ับเองดูสิเขาท่าไหมเมื่อกี้หนูงงหัวหนูหายงงแล้วเมื่อกี้หนูแบบอะไรนะหายไปไหมเมื่อกี้หนูแบบเหมือนลูกตาหนักงงหัวตอนนี้มันโล่งไปแล้วโอเคได้มาใช้ได้ถ้าโล่งใช้ได้เหมือนลูกตาเลยคลายไหมคลายจะเอาว่าคำว่าคลายก่อนอย่าเอาคำว่าหมดมันเกินไปมันสะสมมาพักกับประหลาดแล้วเป็นมากี่ปีแล้ว30ปีแล้วเขาเป็นมานานแล้วต้องยอมรับความที่มันเป็นด้วยค่ะเป็นมานานอันนี้อันนี้ไม่ใช่ใบหนึ่งเป็นอันนี้เป็นใบหนึ่งถือไปเลยใบที่นี่ไม่ได้ถือไปแต่งใจใบพี่จ่ายอยู่ได้ป่ะเมื่อกี้เอามาแล้วใช่ไหมไม่เห็นมีไหมนี่นี่ค่ะเนาะมีทอดจีนโอ้โหดีขึ้นไหมพอใจแล้วกันคิดว่าพอใจแล้วพวกนี้เป็นปัญหาพวกนี้เป็นทุกตัวเลยพวกนี้มันเรื่องหมอทั้งนั้นเนี่ยโรคหมอทำใช่ไหมอันนี้มันพวกข้อมูลหมอทั้งนั้นข้อมูลเราคือเจ็บปวดเนี่ยสรุปแล้วเป็นไงโรคมากคุณแม่เพื่อนทุกคนไม่รู้จักลุงหมอต้องลาไว้ก่อนไม่ได้เกิดการคุยกันก่อนต้องเข้าใจก่อนเราหายเจ็บหายปวดข้อมูลก็ข้อมูลหมอผมต้องไม่เคยฟังแต่ก่อนไม่เคยฟังไปเปิดฟังด้วยนะโอเคไหมเราเจ็บเราหัวไหมยังปวดอยู่วะเราเดิมไหมถ้ามาคนนี้เจ็บนะคนนี้เพราะว่านี่มันตัวที่กันนะรับกำลังให้มันจะเจ็บนะขายบ้างไหมดีกว่าขายค่ะเอาคำว่าขายไปก่อนขายค่ะขายเรียกคำว่าหายขายเพราะฉะนั้นไม่ปลดคำว่าหายมันจะเอาอยู่มันก็เจ็บเห็นใจกระแทกทีมันที่แทบจะร้องไห้อ่ะใช่ไหมล่ะใช่ต้องเข้าใจนะเอาคำว่าคลายนะอ่ะคำว่าคลายคลายสักกี่เปอร์เซ็นต์บอกได้นะครับประเมินให้ได้ครับเป็นคนต้องประเมินให้ได้อ๋อ70%ค่ะเออ70%ผมหาไหนได้ในแผ่นดินเนี่ย70%ใช่ไหมครับเจ้าร้อนไม่ได้บอกแล้วไงโทษเจ้าทั้งร้อนมันไม่ได้ถ้าได้มันก็ดีภาษามันสองทักสองขยักค่ะเออได้70%ได้มันดีเลยไม่ต้องกินไม่ต้องทำไม่ต้องฉีดลงทุนเจ็บไปนิดหนึ่งคือโอ้ไม่นั่นใช่ไหมนี่คือวิธีที่ถูกต้องเพราะวิธีนี้มันไปอย่างนี้โอเคนะมีแค่นั้นไม่เจ็บเลยขึ้นมีเด็กคนนึงนะไม่เจ็บเลยนะเดี๋ยวนะต้องเป็นคุณยายคุณยายที่ตลกเขาจะแม่คุณยาย83เนี่ยอะไรเขาไม่เจ็บเลยเนี่ยแล้วเขาปวดกระดาษคือเขาเข้าใจเป็นสเต็ปเขาเข้าใจแบบเราพูดเข้าใจนี่ไม่ได้ต่างกันทางคุณไม่ใช่คุณเป็นอย่างนี้ไปก็อยากไม่อยากอยากไม่อยากมันก็คนนั้นได้ก็ดีไม่ได้ก็ความรู้สึกก็เป็นอย่างนั้นขึ้นง่ายโอเคนะเข้าใจผมจะพยายามเชื่อมโยงให้เข้าใจเอาละดีอีก 70% เนาะที่เราว่าน่าจะโอเคนะจะได้หลับสบายมากคืนนี้นะจบข่าวขอบคุณโอเคหัดเป็นคนอย่างนั้น